เปิดประเด็นข่าวค่ะอเมริกาอังกฤษเสียหน้าแรงระบบป้องกันภัยอากาศง่อยจัดตั้งพรึบชายแดนโปแลนด์ถึงเวลาไม่ทำงานขีปนาวุธยูเครนบินผ่านฉลุยจากกรณีที่เมื่อวานนี้17พฤศจิกายน65นายเยนส์ สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นของนาโต้ชี้ให้เห็นว่าเหตุขีปนาวุธตกโปแลนด์ในเมืองเพเชวอร์ดูฟซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเกิดจากปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ยิงเพื่อป้องกันดินแดนจากการโจมตีของรัสเซียต่อมาบล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ยูเครนทำจรวดหล่นใส่โปแลนด์แต่สั่นคลอนถึงนาโต้Aftershockไปสหรัฐด้วยบอกว่าข้อสรุปของสหรัฐเลขาธิการกลุ่มนาโตและโปแลนด์จะตรงกันเรียบร้อยแล้วว่าขีปนาวุธที่ถล่มโปแลนด์คือจรวดที่ยิงจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ผลิตในสมัยคุณลุงโซเวียตใช้ครั้งแรกปี1979หรือเมื่อ43ปีก่อนถูกยิงโดยฐานยิงกองทัพยูเครนในเมืองลวีฟห่างจากชายแดนโปแลนด์7กิโลเมตรแม้โปแลนด์ชาติผู้เสียหายในกลุ่มนาโต้จะยอมจบอย่างเสียฟอร์มถูกเย้ยหยันจากทั่วโลกที่ไม่ยิงสวนตอบโต้ยูเครนสั่งสอนไปบ้างผิดวิสัยโปแลนด์ที่ห้าวดังเสือไม่กลัวใครมาตลอดถึงเวลาโดนยูเครนเพื่อนบ้านยิงถล่มก็กลายเป็นแมวเหมียวน้อยไม่ถือสาหาความง่ายๆซะงั้นทั้งที่พลเมืองเสียชีวิต2รายและทรัพย์สินเสียหายอะไรไม่เท่าเสียทีไม่ว่าแต่เสียหน้าอย่างแรงเพราะในเวลาเกิดเหตุนั้นมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของสหรัฐที่คุยโวว่าอาวุธเทพและยังมีระบบต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลาง Sky Saber จากอังกฤษติดตั้งเรียงตลอดแนวชายแดนโปแลนด์ต่อกับยูเครนมีเรดาร์เทพ RAT-31DL FADR ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่40กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งยังไม่พอในวันเวลาเกิดเหตุยังมีเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศE3A ฉายาดวงตาบนท้องฟ้าของนาโต้หมายเลข LXN90448และเครื่องบินลาดตระเวน RC135W ของสหรัฐหมายเลข624138ประจำการอยู่ในน่านฟ้าโปแลนด์อีกด้วยเรียกได้ว่าตามมาตรฐานนาโต้เป๊ะแม้แต่แมลงวันสักตัวบินข้ามชายแดนโปแลนด์มาจะโดนระบบไฮเทคเทพทางสื่อราคาแพงเหล่านี้ตรวจจับและสอยร่วงเป็นผุยผงทันทีแต่โลกความจริงเมื่อยูเครนยิงจรวดจากต่อต้านอากาศยาน S-300 รุ่นคุณลุงเมื่อ43ปีก่อนตามหลักก็คือต้องยิงไปทิศตะวันออกเพื่อชนสกัดอาวุธรัสเซียที่ร่อนมาจะเกิดความผิดปกติเมื่อมีการยิงกลับทิศหันหัวไปทางทิศตะวันตกก็คือโปแลนด์จึงฟังไม่ขึ้นว่ายิงเพื่อสกัดขีปนาวุธรัสเซียนี่มันคนละทิศทางกันชัดๆแล้วจรวดรุ่นคุณลุง2ลูกก็บินสบายใจเฉิบผ่านชายแดนโปแลนด์ผ่านเรดาร์ที่ดีที่สุดผ่านกองหน้าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดของสหรัฐและอังกฤษผ่านกองกลางเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศฉลุยแล้วพุ่งเลยชายแดนไปถึง5กิโลเมตรทำประตูลงตุ๊บพอดีกับรถการเกษตรกลางไร่ธัญพืชเกิดเบ้าขนมครกบานเบ้ออะไรจะแม่นบังเอิญซ้อนบังเอิญขนาดนั้นคำถามก็คือระบบป้องกันเทพทั้งบนดินและท้องฟ้าที่ฟิตจัดปานหนุ่มวัยรุ่นมาหลายเดือนทำไมปล่อยให้คุณลุงโซเวียตผ่านฉลุยง่ายดายขนาดนั้นแล้วถ้าเจอขีปนาวุธร่อนรัสเซียจริงๆเข้าไปสักร้อยลูกพุ่งมาพร้อมกันโปแลนด์ยังจะเหลืออะไรบ้างนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับโปแลนด์และนาโต้ที่แสดงถึงสัญญานุภาพทางทหารตะวันตกไม่อาจที่จะป้องกันภัยอาวุธจากเพื่อนบ้านยูเครนได้เพราะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรวันนี้ดีกันวันหน้ายูเครนก็ต้องเปลี่ยนผู้นำและรัฐบาลใหม่ยูเครนลบกับรัสเซียต่อไปจนรัฐบาลหมดวาระตำแหน่งประชาชนอ่วมงอมไม่เลือกรัฐบาลเดิมเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่สามารถเจรจาอยู่ร่วมกันกับรัสเซียได้ยูเครนก็จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อโปแลนด์ในทันทีฐานยิงจรวดพรึบตลอดแนวชายแดนหันหัวจรวดไปยังทิศทางโปแลนด์ถึงตอนนั้นแน่ใจได้ยังไงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศชาติตะวันตกจะคุ้มครองชาวโปแลนด์ไม่ให้กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกได้ยามเขม่นกันไม่มีใครสนว่าชาติไหนจะเป็นสมาชิกนาโต้หรือไม่เพราะตอนนี้ยูเครน
ก็ยิงจรวดใส่โปแลนด์แล้ว2ลูกก็ไม่เห็นมีอะไรสกัดก็ไม่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของทรัมป์ผู้พ่อที่เพิ่งประกาศเปิดตัวสมัครประธานาธิบดีสหรัฐในปี2014เขาทวีตโซเชียลมีเดียบอกว่าในเมื่อเป็นขีปนาวุธของยูเครนที่ยิงเข้าใส่โปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรของนาโต้เราก็ควรจะหยุดใช้จ่ายเงินหลายพันล้านไปกับอาวุธให้พวกเขาหรือไม่แม้แต่หัวหน้าสภาเทศบาลเมืองลูบรินโปแลนด์สถานที่เกิดเหตุเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับขีปนาวุธตกนี้ว่าเป็นการยั่วยุของยูเครนโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตระหนกวงกว้างและบังคับให้ชาติตะวันตกเพิ่มการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนจึงเรียกร้องกดดันให้ประธานาธิบดีโปแลนด์พิจารณานโยบายต่างประเทศต่อยูเครนอีกครั้งด้านกองทัพยูเครนก็แจ้งสหรัฐและชาติตะวันตกว่าช่วงวันเวลาเดียวกันดังกล่าวก็ได้ติดตั้งและยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ใกล้จุดที่ขีปนาวุธตกในโปแลนด์จริงแต่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนกลับสวนทุกฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดของยูเครนในเหตุการณ์ขีปนาวุธโจมตีโปแลนด์ยืนกรานว่าไม่ใช่ขีปนาวุธหรือการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนถ้าทางการโปแลนด์แถลงว่าเป็นอาวุธของยูเครนก็ต้องส่งหลักฐานนั้นให้ยูเครนร่วมสอบสวนด้วยและเขาก็ยังแฉอีกว่านักการทูตนาโต้ต่อสายหาเขาแล้วก็บอกว่านี่มันเริ่มไร้สาระแล้วยูเครนกำลังทำลายความเชื่อมั่นต่อนาโต้ผู้นำยูเครนหัวร้อนมากสวนกลับไปว่านี่เป็นการทำลายล้างกันมากกว่าขีปนาวุธซะอีกจรวดรุ่นคุณลุงโซเวียต2ลูกนี้ของยูเครนที่ยิงไปตกในโปแลนด์เด็ดดวงจริงๆเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกลุ่มนาโต้และยัง after shock ต่อไปถึงสหรัฐและอังกฤษอิรุซาเมเซมันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ